ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางค่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ของพายุโนอึนนะคะบอกแล้วว่ารายชั่วโมงเลยเพราะว่าจะต้องติดตามกันแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงเลยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างและส่งผลอย่างไรกันบ้างค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือออกประกาศนะคะเรื่องของพายุโนอึนว่าได้อ่อนกำลังลงแล้วเป็นพายุระดับ2รวมถึงเป็นดีเพรสชันโนอึนแล้วค่ะที่บริเวณจังหวัดขอนแก่นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเขาก็อ่อนกำลังลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเหมือนที่คุณมินได้บอกคุณผู้ชมไว้ค่ะสลายตัวที่บริเวณจังหวัดสุโขทัยในวันนี้นะคะรวมถึงตอนนี้ค่ะเขาก็ยังส่งผลกระทบต่อประเทศไทยไปจนถึงวันที่20กันยายนนะคะประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากที่สำคัญอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตลอดจนอันตรายจากลมแรงด้วยค่ะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งที่มีต้นไม้ใหญ่อันนี้น่ากลัวมากๆหรือถ้าเกิดเจอสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงหรืออาจจะกำลังปลูกสร้างอยู่เนี่ยก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะครับซึ่งในการนี้นะครับในพื้นที่เองอย่างที่ผมเล่าให้ท่านผู้ชมรับชมและรับฟังไปพร้อมๆกันได้เรียงไปทีละจังหวัดเนี่ยจะเห็นได้ว่าในส่วนของที่พาดผ่านไปอย่างเช่นของพายุโนอึนเนี่ยได้อ่อนกำลังลงเป็นระยะแต่ในคราวนี้เองเนี่ยเขาเคลื่อนตัวช้าจากทางส่วนของภาคอีสานถัดลงมาภาคกลางแล้วจะเขาเรียกว่าเด้งขึ้นมาในส่วนของภาคเหนือนั้นเนี่ยทำให้ตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าอ่อนกำลังไปสักนิดนึงอ่อนกำลังลงจนกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแต่อย่าประมาทไปครับคำว่าหย่อมความกดอากาศต่ำนั้นก็คือกลุ่มเมฆฝนนั่นเองครับลองไปฟังเสียงจากผู้ว่านรงศักดิ์ดูครับน้ำก็ยังไม่ได้มากมายนะครับแล้ววันนี้ดูครึ้มตั้งแต่เช้าก็คาดเข้าใจว่าหรือคาดว่าวันเสาร์คือวันนี้นะครับ19 20คือวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์แล้วก็21อาจจะปลายหางเราจะโดน3วันนะครับตอนนี้ก็ให้ดูแล้วก็คำนวณฝนที่ตกในพื้นที่ตลอดกี่มิลลิเมตรต่อกี่ชั่วโมงเราดูตลอดเพื่อป้องกันน้ำป่าไหลหลากนะครับแล้วก็ท้องถิ่นแล้วก็ปภในพื้นที่นะครับเต็มที่ครับโดยเฉพาะในเขตตอนเหนือครับและนี่คือเสียงของผู้ว่านรงศักดิ์โอสถนากรนะครับซึ่งในการบัญชาการการบริหารจัดการน้ำในครั้งนี้เองในที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดลำปางลงมาในส่วนของภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนฝนเนี่ยความกดอากาศต่ำยังเป็นกลุ่มเมฆขนาดใหญ่อยู่ไม่ได้หมายความว่าพอเป็นความกดอากาศต่ำแล้วก็จะไม่มีฤทธิ์อะไรเพราะในพื้นที่สูงเองเนี่ยก็ยังคงเฝ้าระวังไว้อยู่ในส่วนของถนนทางหลวงบางส่วนครับในส่วนของภาคเหนือเองก็มีดินสไลด์มีก้อนหินที่ลงมาในส่วนของทางหลวงต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ